ัสดีครับผมตุ๊บเอนจินช็อปหรือว่าบางตุ๊บเพื่อนๆเรียกกันว่าบางตุ๊บครับอู่นี้ก็ทำเกี่ยวกับรถยนต์อีโก้คาร์ทั่วไปครับนอกจากจูนกล่องเซตช่วงล่างโมดิฟายเครื่องยนต์เซตรถทำวิ่งเซอร์กิตอะไรเงี้ยครับเป็นคนชอบรถซิ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาก็รถคันแรกของผมก็คือ Nissan Silvio A31 ก็ใช้ Nissan Silvio A31 วิ่งงานแรกคืองาน Silvio Thailand ได้อันดับที่2ของยางเรเดียลครับเป็นรุ่นยางเรเดียลครับต่อไปมาก็ขับ Silvio รู้สึกว่ามันใหญ่ไปสำหรับเราอะไรประมาณนี้ก็หันมาลองเล่น Honda เป็นรถคันที่2ของผมคือใช้ Civic EG 3ประตูตอนแรกก็วางเครื่อง B16A ถ้าถามว่าผมทำไมถึงชอบทำรถประเภทนี้ผมชอบ1มันเป็นรถใหม่เป็นรถที่ไม่ต้องซ่อมบำรุงแล้วก็โมดิฟายง่ายครับคือซื้อมาแต่งได้เลยใส่อะไรแต่งก็คือสวยเลยผลงานที่โดดเด่นของผมก็คือEG 3ประตูครับสีแดงเครื่อง K24 ครับใช้ยางเรเดียลเพดแวร์ไม่เกิน140ครับได้ที่1งานเลฟอัพ3ปีซ้อนครับหลังจากนั้นก็มาเป็นเครื่องบล็อก L ครับไล่ทำมาจนตั้งแต่บล็อก L 12 L 13 L 15ทำมาตั้งแต่เวลาเมื่อก่อนก็วิ่งกันอยู่ประมาณ15ตอนนี้เร็วสุดของบล็อก L นะครับก็อยู่ที่13.9ครับมันจะมีเรื่องตัวถังที่เป็น BO หรือว่าแจ๊สถ้าแจ๊สเร็วสุดของผมเครื่องบล็อก L 15นะครับเวลาอยู่ที่14.2ครับเรื่องบล็อกเคนี่คือผมเพิ่งจะมาลองทำวางในวิโอเจ้าวิโอคันนี้ครับเวลาที่ทำไว้ดีสุดก็คือ12.0ครับถ้าเครื่องยนต์ตระกูล L ผมว่าต้องเริ่มจากท่อกล่องก่อนเลยนะครับเป็นพื้นฐานสเต็ปแรกของเครื่องยนต์แล้วก็เป็นพื้นฐานสเต็ปแรก1ก็คือมีลูกยางยูนิเทนซิ่งท่อไอเสียกองแต่งสักใบกล่องจูนใบหนึ่งผมว่าสเต็ปแรกแค่นี้ก็โอเคแล้วครับสมมติว่าน้องมีรถคันหนึ่งอยากทำสเต็ปแรกคือเราต้องทำอะไรบ้างอย่างสมมติว่ารถออกมาจากเดิมๆบริษัทเลยเราก็ต้องเน้นเรื่องช่วงล่างกันก่อนความปลอดภัยของรถยนต์ก่อนที่จะทำแรงต้องเน้นความปลอดภัยก่อนเรื่องโช๊คล้อยางกองท่อกล่องโมดิฟายเครื่องยนต์อันนี้ค่อยว่ากันอีกทีว่าเจ้าของอยากทำแบบไหนบ้างอะไรประมาณนี้ครับสูตรลับของทางอู่ก็คือการเซตติ้งรถให้60ฟุตมันออกตัวดีคือถ้าเราวิ่งแบ็ครถต้องการ60ฟุตเป็นอย่างมากครับความเร็วเราจะน้อยฝ่าแต่ว่าถ้า60ฟุตเราทำได้ดีฝ่าเราก็อาจจะชนะได้ครับก็ขอฝากชาวเพื่อนๆชาวบ็อกซ่าเรซซิ่งส่งใจเชียร์กันด้วยนะครับผมทุบเอนจินช็อปยินดีให้คำปรึกษาเพื่อนๆทุกคนครับครับสวัสดีครับ